มีศูนย์ข้อมูลอยู่แห่งหนึ่งพยายามจะโฆษณาว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปีนี้จะตกต่ำกว่าปีที่แล้วซึ่งเป็นความเท็จครับเพราะว่าตอนนี้มีโครงการจะรอเปิดตัวโครงการใหม่อยู่มากมายเลยครับศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ for real estate affairs ที่ผมเป็นประธานอยู่นี้สำรวจพบว่ายังมีโครงการเตรียมเปิดมากมายแม้แต่บริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์ก็เตรียมตัวจะเปิดโครงการมากมายกว่าปีที่แล้วสิแล้วจะตกต่ำกว่าปีที่แล้วได้อย่างไรครับแต่การโฆษณาบิดเบือนมีผลบางอย่างที่จะเกิดขึ้นครับเขาหวังว่าจะได้ให้ภาครัฐมาช่วยภาคอสังหาริมทรัพย์ซึ่งจริงๆแล้วแทบไม่ต้องช่วยเลยครับและที่สำคัญที่สุดเขาหวังที่จะให้ต่างชาติมาซื้ออสังหาริมทรัพย์บอกว่าตอนนี้อุปทานเหลือล้นต้องให้ต่างชาติมาซื้อนี่ก็เป็นความเท็จครับนี่มุ่งจะขายชาติโดยสร้างสถานการณ์ให้ดูว่าบ้านเมืองเรากำลังแย่ต้องให้ต่างชาติมาช่วยในปี2562นะครับตอนที่ต่างชาติมาซื้อกันเยอะๆก่อนโควิดก็มีต่างชาติมาซื้อเพียงแค่ 10% ของจำนวนหน่วย 14-15% ของมูลค่าเท่านั้นเองไม่ได้มาซื้อกันมากมายเราพยายามที่ให้ต่างชาติมาซื้อเพื่อช่วยคนขายนักพัฒนาที่ดินในเมืองไทยเราเท่านั้นเองไม่ได้ช่วยคนซื้อบ้านไม่ได้ช่วยผู้รับเหมาหรือไม่ได้ช่วยเรื่องเกี่ยววัสดุก่อสร้างมากมายแต่หวังที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจของคนขายบ้านเท่านั้นเองการที่ได้ต่างชาติมาซื้ออสังหาทรัพย์ประเทศอื่นก็มีมาตรการป้องกันมากมายนะครับเช่นเก็บภาษีจากการซื้อห้ามซื้อในราคาต่ำๆเพื่อจะได้ไม่ให้ชาวบ้านเดือดร้อนจากการที่ต่างชาติมาแข่งกันซื้อหรือมีการเก็บภาษีที่ได้สิทธิ์ปลูกสร้างปีละ 1% ของเราก็แทบไม่เก็บภาษีกำไรก็แทบไม่เก็บภาษีมรดกก็แทบจะไม่เก็บเลยอย่างนี้ถ้าให้ต่างชาติมาซื้อก็เท่ากับเราขายชาติจัดๆครับที่ประเทศจีนเขาอนุญาตให้คนจีนเองเนี่ยครับซื้อบ้านได้แค่70ปีหรือเรียกว่าเซ้งแค่70ปีไม่ได้ขายขาดนะครับแต่ถ้ามาซื้อเมืองไทยนี่อยู่ได้ชั่วกาลประวัติศาสตร์นี่เรากำลังพยายามขายชาติแล้วก็บิดเบือนข้อมูลความเท็จข้อเท็จจริงต่างๆอย่างมากมายนี่คือสิ่งที่เราต้องระมัดระวังนะครับโปรดสังวร